นี้นะคะไปกลับค่ะคุณจะรู้สึกตรงนี้ทำงานมากเมื่อยมากเลยค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบประมาณ1นาทีค่ะจับเวลาดูนะคะวันนี้แม่ก้อยมาสอนโฮมเวิร์กเอาท์ปั้นกลง่ายๆเพียง10นาทีที่บ้านในสวนหลังบ้านเราก็ได้ที่ไหนก็ปั้นกลได้ไม่ใช่เรื่องยากมาดูกันเลยดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเราจะมีอุปกรณ์เพิ่มโดยใช้ยางยืด resistance band แบบนี้นะคะเราไปที่ขาค่ะอยู่ในท่านอนตะแคงแบบนี้นะคะขา90องศาแบบนี้นะคะอย่างในวิดีโอเห็นไหมคะแขนตั้งศอกแบบนี้นะคะปลายเท้าชิดกันนะคะให้วางทับกันนี้ยกขาด้านบนขึ้นค่ะค้างไว้เกรงก้นนะคะ2 3 4 5ให้เรานอนลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทำแบบนี้นะคะข้างละ20ทีนะคะสลับข้างค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะนะคะ90องศาแบบนี้นะคะนอนลงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เก่งค้างไว้นะคะ10 11 12เรามาท่าต่อในท่าเขาเรียกว่าท่านกพิราบค่ะหรือพิเจียนวอล์กเดินแบบนี้นะคะแล้วก็จะสาธิตให้ถูกท่าด้านข้างนะคะให้ดูปลายเท้านะคะปลายเท้าให้เดินช้าๆอย่างนี้ค่ะก้าวทีละนิดก้าวทีละนิดตรงนี้จะทำงานค่ะตรงขาตรงส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะก้าวทีนิดทีนิดไม่ก้าวกว้างอย่างนี้นะคะไม่ก้าวกว้างอย่างนี้นะคะก้าวนิดเดียวค่ะกระเถิบทีนิดกระเถิบทีนิดแล้วขึ้นนะคะมาดูด้านข้างนะคะมาดูด้านด้านตรงแบบนี้นะคะนี่นะคะไปกลับค่ะ
จะรู้สึกตรงนี้ทำงานมากเมื่อยมากเลยค่ะทำแบบนี้นะคะให้ครบประมาณ1นาทีค่ะจับเวลาดูนะคะโอ้เมื่อยมากเลยโอเคต่อไปนะคะเป็นท่าดองกี้คิกค่ะหรือคิกแบ็กนะคะนะคะทำหัวเข่ายกขาขึ้นตรงๆอย่างนี้นะคะ90องศาเหมือนกันครั้งที่แล้ววิดีโอครั้งที่แล้วแม่ก้อยสอนแบบนี้ใช่ไหมคะเตะขาขึ้นไปแต่คราวนี้เราเป็น90องศาจะได้ตรงกล้ามเนื้อแฮมสตริงตรงนี้ค่ะข้างละ20นะคะตามองไปข้างหน้าแบบนี้นะคะสลับข้างนะคะต่อไปนะคะเป็นท่าพีเจียนวอล์กหรือท่านกพิราบเดินนกพิราบเดินยังไงมันจะเดินสะเก็ดเขาจะเดินทีทีทีขยับเท้าทีทีแบบนี้ค่ะลองไปดูนะคะแล้วก็จับให้ดูก็คือมันจะเดินดูเท้านะคะมันจะเดินนะคะมันจะเดินช้ามากซึ่งเราจะย่อตัวลงต่ำแล้วก็เดินแบบนี้ค่ะซอยเท้าค่ะแล้วมันจะเมื่อยมากเลยค่ะไปกลับซ้ายขวาไปกลับซ้ายขวามาดูน้ำท่านะคะเหนื่อยมากค่ะแค่แบบเดียวโอ้ไม่เจ้าปั่นนะคะดูเหมือนง่ายแต่ยากนะคะต่อไปนะคะเป็นท่าฮิปทัชนะคะให้เรานอนอยู่ในท่านี้นะคะขาทำมุม45องศาแบบนี้นะคะยกสะโพกขึ้นค่ะค้างไว้เก่งยกสะโพกขึ้นบีบก้นเก่ง2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า16 17 18 19 20โอเคต่อไปเรามาเพิ่มเวอร์ชันโดยการที่ให้ยากยิ่งขึ้นนะคะมาดูยกขาข้างหนึ่งค่ะยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกสะโพก1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนช่วงขึ้นค้างไว้ด้วยนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า
16 17 18 19 20ต่อไปอีกข้างนึงเลยค่ะทำเหมือนกันนะคะ1 2 3เห็นไหมคะดันสะโพกขึ้นใช้ขาดันสะโพกขึ้นนะคะ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20โอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย